วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับในฐานะที่ตัวเองก็เป็นตัวแทนของนางงามแล้วก็เป็นเยาวชนอยากฝากถึงเฟกนิวเยาวชนที่มีการสืบข่าวพวกเฟกนิวอย่าก่อนแชร์ตรงนี้ให้พิจารณาค่ะก็ต้องกันกรองนิดนึงเนาะคือดูง่ายๆเลยที่มาที่ไปมีความน่าเชื่อถือไหมหรือว่าคนที่แชร์มามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเล็กๆแค่นี้ค่ะเราก็สามารถกันกรองข่าวได้แล้วค่ะก็อยากให้คิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็แชร์ด้วยและอีกอย่างนึงอ่ะแคทก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเตือนสื่อด้วยว่าบางครั้งอ่ะก็ควรคัดกรองรูปหรือว่าเนื้อหาให้ออกมาให้เหมาะสมที่สุดก่อนเพราะว่าคนที่ติดตามช่องทางนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันสามารถติดตามได้ง่ายเด็กๆก็สามารถดูได้ก็คือเดี๋ยวเด็กจะไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะก็อยากให้คัดกรองก่อนที่จะออกมาโพสต์และก็คนพิเศษก็คือต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ค่ะสำหรับเฟคนิวส์นะคะหนูเชื่อว่าทุกคนมีความรู้กันอยู่แล้วแต่หนูอยากให้ทุกคนไม่สับเพาตระหนักถึงสิ่งที่เราแชร์ว่าเนี่ยมันจะเกิดผลต่างๆอะไรตามมาบ้างหรืออยากให้ทุกคนคิดและตระหนักให้มากๆค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมีวิจารณญาณในการเสพสื่อข่าวนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้มีการเขาเรียกไซเคิลบูลลี่ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นอันตรายมากต่อตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือตัวเจ้าของโพสต์เพราะฉะนั้นการเสพข่าวให้ดีเนี่ยเราควรจะต้องมีวิจารณญาณที่ดีด้วยค่ะได้ขอบคุณทั้ง4มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ